ตอนเด็กๆ เวลาเดินมาตลาดภูเนี่ยครับคือก็จะเห็นคือมีแต่กุ้ยช่ายครับก็ขายเขาขายแต่กุ้ยช่ายกันแล้วก็ในจะมีซอยนึงเขาเรียกซอยตอกลงเจครับซอยนั้นก็จะเป็นโรงงานกุ้ยช่ายทั้งหมดเลยอย่างกุ้ยช่ายนะครับเวลาคนคิดถึงกุ้ยช่ายก็ต้องไปตลาดภูเป็นตลาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมพอกลับมาผมก็คิดว่าเราสามารถเพิ่มคุณค่าของขนมที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำได้ก็คือจับใส่แพ็กเกจสวยๆทำตัวขนมให้มีมาตรฐานปกติที่มีแป้งหุ้มเนี่ยจะสักประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับอย่างของผมเนี่ยต่อลูกนะไม่ถึง1กรัมเราเข้ามาพัฒนาด้วยการใช้การความมีมาตรฐานมากขึ้นวัตถุดิบเราเลือกมากขึ้นเพราะว่าเราอยากยกระดับให้ขึ้นไปอยู่ในให้ขึ้นไปในระดับที่แบบขายในห้างได้สวัสดีครับชื่อกิตติคุณกฤจกรจารุพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับเป็นเจ้าของแบรนด์โซกุ้ยช่ายครับโซกุ้ยช่ายจะเป็นกุ้ยช่ายคอนเซปต์ใหม่นะครับซึ่งเราจะถอดแป้งออกเป็นแป้งเปลือยนะครับเน้นคนรักสุขภาพแล้วก็ไส้ก็คือเวลากินเนี่ยจะได้ไส้เต็มปากเต็มคำครับมีแต่ผักครับผมรสชาติดีไม่มีแป้งมารบกวนพอเรียนจบม.6ก็ไปอยู่ออสเตรเลียไปเรียนเป็นเชฟนะครับแล้วก็ทำงานเป็นเชฟมาเรื่อยๆตอนก่อนกลับมาก็เป็นรองหัวหน้าเชฟแล้วทีนี้พ่อก็โทรมาถามว่าอยากกลับมารับช่วงต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ลังเลใจเพราะว่าการงานตรงนั้นก็ไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องตัวเงินก็ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากทิ้งประวัติศาสตร์ของที่บ้านเราไปของผมเป็นรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นรุ่นอาม่าก็เริ่มทำมาก่อนแล้วเป็นเล็กๆออกไปขายนิดนึงแล้วคุณพ่อก็ไปทำงานแบงค์แล้วพอออกมาก็มาจับธุรกิจโรงงานกุ้ยช่ายคือจากไปขายเองก็เริ่มมาทำเป็นโรงงานเป็นระบบโรงงานในการทำให้คนอื่นเขาเอาไปขายแล้วผมไปอยู่ออสเตรเลียมา11ปีนะครับก็เลยมีความคิดว่าเราจะกลับมาต่อยอดธุรกิจของพ่อแม่เรายังไงเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเลกาซีของตระกูลเราอะนะครับก็เลยเอาออกมาทำเป็นตลาดขายปลีกอีกทีนึงแล้วเราก็เพิ่มคุณค่าให้ขนมของทางบ้านเราอย่างของบ้านผมเนี่ยครับก็คือความแตกต่างก็จะคือไส้แป้งบางมากแป้งค่อนข้างใสแล้วก็แป้งนุ่มของเจ้าอื่นจะเป็นแป้งแบบกัดแล้วขาดนะครับก็คือจะเป็นแป้งหนาไม่ค่อยเหนียวแต่ของบ้านผมพอมาถึงรุ่นพ่อผมเนี่ยก็คือแป้งจะเริ่มเหนียวแล้วก็ทันสมัยขึ้นมาอีกแอบแป้งบางแต่ยุคนั้นมาแล้วใช่แป้งแอบแป้งบางมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแล้วพอผมกลับมาปุ๊บผมก็มาทำให้เป็นแป้งเปลือยเลยบางไปกว่านั้นอีกแทบไม่มีแป้งใช่ครับความแป้งบางก็คือเวลาอย่างกุ้ยช่ายเนี่ยเขาจะไม่ทานร้อนกันนะเขาจะทานเป็นอุณหภูมิห้องซึ่งทีเนี้ยพอแป้งเย็นตัวปุ๊บเนี่ยเขาให้ไปเกาะตัวกันทำให้เวลากัดมันจะมีความรู้สึกแบบแรงต้านฟันอย่างเงี้ยพอแป้งมันบางลงมันก็จะได้ความเหนียวนุ่มขึ้นแล้วก็รสชาติไส้ก็จะออกมาเยอะขึ้นโซกุ้ยช่ายเนี่ยที่ตอนตั้งมาก็คือเราตัดแป้งทิ้งนะครับแล้วเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เราดูตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วพอดูปุ๊บแล้วก็กุ้ยช่ายมันเยอะดีเนาะเราก็เลยใช้ภาษาอังกฤษว่าโซกุ้ยช่ายก็คือมันกุ้ยช่ายมันเยอะครับเป็นความรู้สึกที่แบบมันโซกุ้ยช่ายมันมีแต่กุ้ยช่ายแทบจะไม่มีแป้งแล้วเลยเนี่ยอย่างตัวกุ้ยช่ายแป้งเปลือยเนี่ยครับคือคอนเซปต์แรกเลยก็คือตอนผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยผมพยายามคุมน้ำหนักพยายามออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมก็จะลดแป้งค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าแป้งมัน
พอเราทานแป้งเข้าไปเยอะๆมันคอนเวิร์ตเป็นน้ำตาลนะครับมันก็จะทำให้เราเพิ่มน้ำหนักได้รวดได้เร็วมากขึ้นทีนี้ก็ตัดแป้งออกสัก 90% ให้เหลือแต่ไส้ซึ่งไส้เราก็จะมีแต่ผักมันก็จะค่อนข้างเป็นเฮลตี้ชอยส์มากกว่าสำหรับการเลือกทานไม่งั้นคนปกติคนที่อยากทานกุ้ยช่ายแต่เขาดูแลสุขภาพอยู่นี่เขาก็จะเวลาเขาซื้อกุ้ยช่ายไปเขาก็ต้องเขี่ยแป้งออกแล้วก็ทานแต่ไส้ใช่ไหมครับอย่างถ้ามาร้านผมอย่างเงี้ยคุณเอากลับไปปุ๊บถ้าคุณอยากทานร้อนคุณเข้าไมโครเวฟคุณทานได้เลยถ้าคุณทานแบบอยากทานแบบอุณหภูมิห้องคุณก็จิ้มทานได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องไปเขี่ยแป้งออกหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับจะเห็นไส้ไงแต่ของเราที่เห็นตั้งแต่แวบแรกเลยแป้งมันเหลือสัดส่วนอยู่สักประมาณอย่างสมมติลูกนึงเนี่ยปกติที่มีแป้งหุ้มเนี่ยจะสักประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับอย่างของผมเนี่ยต่อลูกนะไม่ถึง1กรัมกุ้ยช่ายเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็คือทุกวันนี้ที่โรงงานก็ยังใช้คนทำอยู่ไม่ใช้เครื่องจักรนะครับก็คืออย่างเวลาเป็นงานแฮนด์เมดเขาก็จะอาจจะคิดว่าแต่ละลูกมันจะไม่เท่ากันจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันลูกค้าก็จะเสียเปรียบเรานะแต่อย่างผมก็จะมาเป็นการชั่งน้ำหนักแหละก็คือควบคุมคุณภาพควบคุมความสะอาดให้ได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ยกระดับในตัวขนมของเราขึ้นไปแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนสูตรให้ทันสมัยมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถคือเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วนะครับเวลาคนทานอาหารเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปบางทีเปลี่ยนตามเดือนเปลี่ยนตามปีอย่างเงี้ยเราต้องตามให้ทันนะไม่งั้นเราจะมาขายแบบเดิมๆอย่างเงี้ยมันคนรุ่นใหม่เขาไม่ทานแบบเราแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบทานกุ้ยช่ายก็ทานแต่กุ้ยช่ายอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขาต้องปรับไปเรื่อยๆต้องมีไส้ใหม่ๆขึ้นมาดึงดูดเด็กๆอะไรเงี้ยจริงๆผมอยากดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาทานไส้ที่ปกติเขาทำอยู่แล้วก็จะมีไส้กุ้ยช่ายหน่อไม้มันแก้วเผือกซึ่งสำหรับผมก็ไม่ค่อยทานไส้แบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างรุ่นใหม่อะนะครับคือไส้พวกนี้เวลาเรากินเราไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่คนที่มีอายุหน่อยจะชอบไส้พวกนี้เขาคุ้นเคยใช่ผมก็เลยทำไส้พยายามทำไส้ใหม่ๆออกมาก็จะมีไส้รวมเห็ดรวมเป็นเห็ด3อย่างนะครับมีเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดคิงออยสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีกะหล่ำเห็ดหอมกะหล่ำเห็ดหอมก็จะคล้ายๆเวลาเราเอากะหล่ำไปผัดกับเห็ดหอมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมันม่วงก็จะออกหวานๆมันๆหน่อยใช่ก็จะเพิ่มกลุ่มตลาดมากขึ้นที่ไม่ได้อยู่แต่ในคนเชื้อชาติสายจีนอย่างเดียวแล้วก็จะไปได้คนค่อนข้างครอบคลุมทุกกลุ่มณวันนี้มีทั้งหมดถ้ามีทั้งหมด7ไส้ครับใช่ก็มีกุ้ยช่ายมีหน่อไม้มีมันแก้วมีเผือกมีกะหล่ำเห็ดหอมมีเห็ดรวมแล้วก็มีมันม่วงอีกอันนึงที่เป็นทีเด็ดเลยก็คือเรื่องของน้ำจิ้มมาเป็น3อย่างนะน้ำจิ้มออริจินอลแบบเดิมมันเป็นยังไงสมัยแบบเดิมก็จะเป็นออริจินอลครับแต่เขาจะเอาไปต้มกันเพื่อให้เก็บรักษาได้นานแต่ของผมเนี่ยจะทำวันต่อวันรสชาติของแบบเดิมเป็นยังไงรสชาติของแบบเดิมก็จะออกเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดๆใช่แต่เป็นเผ็ดแบบเผ็ดเหมือนเผ็ดลิ้นใช่แต่ของผมก็จะเป็นเหมือนเวลาเราไปกินพริกตำสดอะครับแล้วเราใส่ลงไปน้ำจิ้มเลยมันก็จะได้ความหอมของพริกสดอยู่ไม่ใช่พริกที่ใช่มันจะความสดมันจะหอมขึ้นมากกว่าใช่ครับแล้วก็มีซอสบวยส้มบวยส้มใช่ครับก็คือจะเป็นบวยส้มเนี่ยผมทำเอามาให้ทานกับของทอดเทมปุระโดยเฉพาะก็คือเหมือนเวลาเรากินหน้าเจนะครับกินเผือกจิ้มซอสบวยใช่ไหมครับแต่ของผมจะเป็นบวยส้มก็จะมีกลิ่นบวยมีกลิ่นมีซอสส้มแล้วก็มีพริกนิดนึงแล้วก็จิ้มก็จะเข้ากันมากแล้วก็จะมีหม่าล่าก็จะเป็นเอาใจคนรุ่นใหม่ใช่ก็คือหม่าล่าก็เป็นสูตรของผมเองซึ่งคั่วพริกเองทำซอสงาเองทำทุกอย่างเองหมดก็จะมีความผมทานเผ็ดน้อยผมก็จะทำซอสเผ็ดน้อยตกออกมาซึ่งถ้าพอมันเผ็ดน้อยเนี่ยมันก็จะไปดึงรสชาติของวัตถุดิบของตัวขนมได้เยอะขึ้น
อย่างขายที่ร้านที่ขายในตลาดปูเขาก็ขายกันลูกละ10บาท11บาทอยู่แล้ว อย่างของเรามาขายลูกละ14บาทของเราแทบจะไม่มีแป้งเลยมีแต่ไส้ล้วนๆคุ้มค่ากว่าคุ้มค่าแล้วก็ต้นทุนเราก็เพิ่มสูงขึ้นมาด้วยเพราะว่าเราคัดวัตถุดิบเอามาใส่ในขนมของเราใช่แล้วก็คือเวลามีแต่ไส้เนี่ยครับปริมาณมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะลูกเท่ากันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเราไม่มีห่อแป้งมาให้ใช่ครับก็คือเรื่องราคาผมยังไม่ค่อยมีปัญหากับลูกค้าไม่ได้ว่าแพงไปหรือต้นใช่แล้วแพ็กเกจจิ้งของเราก็ให้สมมติว่าคนจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่ก็สามารถไปให้ได้ด้วยเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเราก็ทำมาดูแลได้อย่างดีหน้าร้านเราก็ทำดูให้แบบสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยครับตัวโซกุช่ายจะมีคอนเซปต์อยู่2คอนเซปต์ก็คือแป้งเปลือยสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็จะมีแบบทอดแต่เป็นทอดเทมปุระก็คือเป็นชุบแป้งทอดก็คือไปเปิดตัวที่ลาดพร้าวช่วงประมาณผมกลับมาใหม่ๆประมาณเดือนนึงผมก็เริ่มออกปูเริ่มอะไรลาดพร้าวก็กระแสการตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับก็เลยตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 บูธแล้วทั่วกรุงเทพแล้วก็เดือนที่แล้วผมเพิ่งไปเปิดที่เชียงใหม่มาโซกุยช่ายก็จะมีหน้าร้านก็มีนะครับส่งก็มีเป็นส่งแก๊ปแล้วก็ต่างจังหวัดก็ส่งทั่วประเทศครับก็ผลิตเป็นแบบส่งด้วยเหมือนกันใช่แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะส่งเป็นแบบโฟรเซ่นให้อย่างลูกค้าที่มาเลือกทานโซกุยช่ายครับเราก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าของเราไม่ใส่สารกันบูดของเราทำวันต่อวันวัตถุดิบเราคัดมาให้แล้วเรื่องความสะอาดเราก็คัดมาให้อย่างดีที่สุดซึ่งผมเป็นคนทำ QC เองอะนะครับก็คืออยู่ในโรงงานตอนเช้าผมก็จะลงมาตรวจเองตอนเขาทำกันผมก็จะอยู่กับคนทำด้วยตัวกุ้ยช่ายณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ลูกต่อวันขายตามบูธอะนะใช่รสชาติเป็นกุ้ยช่ายตลาดปูแหล่งสถานที่การทำก็ยังอยู่ที่ตลาดปูอยู่ใช่วัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ที่เดิมอยู่ก็คือกุ้ยช่ายตลาดปู 100% เหมือนเดิมใช่แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนหน้าตาการพรีเซนต์แค่นี้เองครับก็คือตัวโซกุ้ยช่ายเนี่ยผมอยากให้ตัวขนมไปอยู่ได้ทั่วประเทศนะซึ่งความคาดหวังนั้นก็ต้องดูว่าเราสามารถขนส่งไปได้ไกลเท่าไหนหรือว่าการขนส่งเป็นยังไงก็คือความคาดหวังสูงสุดก็คืออยากมีหน้าร้านเอาไว้อยู่ในหัวเมืองต่างๆแล้วก็เป็นที่กระจายสินค้าให้ลูกค้าได้ทานนะครับใช่แล้วก็อย่างอุปสรรคก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของความคิดคนที่พอเราใช้ชื่อกุ้ยช่ายตลาดภูนะครับบางคนเขาทานกุ้ยช่ายตลาดปูที่เป็นแบบไม่ได้ดัดแปลงมาเขาก็จะเดินมาบอกแล้วว่าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่กุ้ยช่ายตลาดปูนะก็ยังเจอแบบนี้ใช่ไหมก็ยังเจอใช่ซึ่งเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราเป็นรุ่นที่3แล้วเราเอามาปรับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเราก็อธิบายต่อไปแล้วก็ถ้าเขาชอบทานแบบมีแป้งเราก็สามารถออฟเฟอร์แบบที่มีแป้งให้เขาได้ด้วยเพราะว่าบ้านเราก็ทำอยู่แล้วมันเหมือนจากตลาดภูสู่ห้างเลยนะใช่ครับประมาณนั้นเลยมันเปลี่ยนรูปแบบเลยนะใช่ครับก็คือยกระดับสินค้าของเราขึ้นมาเลยเพราะว่าคือเรารู้ศักยภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็ของทีมงานเราด้วยที่ทำแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการทำของที่บ้านเรามาเรารู้หมดเรารู้ปัญหาเรารู้อะไรทุกอย่างซึ่งเราสามารถพัฒนาไปในระดับอีกระดับหนึ่งได้คือการพัฒนาจากโรงงานแล้วมาขายปลีกอ่ะมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอาจจะไปชนกับลูกค้าที่รับของเราไปแต่ว่าผมก็พยายามพลิกโฉมขึ้นมาให้ไปชนกับเขาใช่